สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมองมันคันปากครับครับพี่ผู้ครับชาวโอเมกาพบนะครับคุณผู้ชมนะฮะเบรกแรกของเราช่วงนี้สนับสนุนโดยทวิตทูเอชวายคุณผู้ชมนะฮะรอยแดงรอยดำที่เกิดจากสิวหายนะฮะคุณไม่ต้องไปขัดไปลอกเลยเพราะว่าคุณใช้ทวิตทูเอชวายเป็นเซรั่มนะฮะไม่เหนียวไม่มันซึมไวแห้งไวแล้วก็ผลลัพธ์เห็นไวด้วยเช่นเดียวกันนะฮะทำไมถึงกล้าพูดเพราะเซรั่มมันแตกต่างจากครีมครีมเนี่ยจะเคลือบอยู่แค่ผิวแต่เซรั่มจะลงสู่ใต้เซลล์ผิวนะฮะไปกำจัดไอตัวเรียกว่าเมลานินตัวดำๆที่ก่อให้เกิดความดำเนี่ยให้มันแตกตัวออกไปนะฮะทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยขาวสว่างเร็วขึ้นเหมาะสำหรับผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงหรือคนที่ไม่ชอบบำรุงเพราะอะไรรู้ไหมฮะบางคนเนี่ยเราต้องทาครีมตัวนั้นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอ้ไม่ไหวอ่ะกลับไปบ้านกูจะหลับอยู่แล้วล้างหน้าแปรงฟันล้างหน้าก็ไม่ไหวแล้ว5หยดทาไปให้ทั่วใบหน้าคุณผู้ชมนะฮะส่วนครีมจะทาไม่ทาก็เรื่องของคุณนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ได้รับนั่นก็คือตื่นเช้าขึ้นมาคุณล้างหน้าเสร็จปั๊บเนี่ยคุณจะรู้เลยว่ารอยแดงรอยดำจะหายนะฮะใช้เวลาประมาณไม่ถึงเดือนนะฮะและที่สำคัญราคาเนี่ย 1,500 ไม่ขาย900ไม่ขาย590ก็ไม่ขายเจ้าของบอกเศรษฐกิจอย่างนี้เงินเฟ้อขนาดนี้ขายเท่าไหร่ครับวันนี้นะครับ1ขวด30 ml เหลือขวดละ390บาทเท่านั้นกับ Tervity 2HY นะครับแล้วมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับเป็นเซตเลยนะฮะจ่าย5ได้ถึง6แบบนี้ราคาเดิมเกือบ 3,000 บาทแล้วก็ไม่ขายนะครับเหลือเพียงแค่ 1,950 บาทเท่านั้นเองใครสนใจนี่เลยจ้าเบอร์ด้านล่างขึ้นแล้วนะครับ0804628455โทรได้เลยนะครับหรือที่ LINE @tervity2hy นั่นเองนะครับมากันต่อเลยสำหรับข่าวบันเทิงค่ะเริ่มต้นวันนี้ยังคงเป็นประเด็นต่อเนื่องกับคุณพิมพ์ริพายนะฮะกรณีแป้งไปแล้วก็ยังไม่จบนะครับมาต่อเรื่องของส้มอีกแล้วนะครับเรื่องการขายส้มนั่นเองนะฮะส้มหยุดหรือเปล่าไม่ใช่ส้มหยุดนั้นมันแม่สีตางแต่อันนี้คุณพิมพ์ริพายนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้ครับเกิดเรื่องราวดราม่าเกิดขึ้นสำหรับพิมพ์ริพายครับหลังมีการแชร์คลิปช่วงที่กำลังขายส้มนำข้าว1ลังบรรจุ1กิโลกรัมราคา770บาทก่อนจะมีการอ่านคอมเมนต์ที่ระบุว่าคิดว่า3โล100ทําเอาคุณพิมพ์ริพายเนี่ยถึงกับปิดเพลงแล้วก็ต้องพูดตอบโต้กันเลยทีเดียวนะครับบอกว่า3โล100เนี่ยไม่มีไปตลาดนัดแถวบ้านเลยอยู่แบบอัตภาพตามหน้าตาเนาะอย่าพยายามตะเกียกตะกายหน้าตาชาติกำเนิดเธอเป็นอย่างไรเธออยู่แบบนั้น อยู่ตามอัตภาพชาติกำเนิดของไปนะฮะก็เดี๋ยวอันนี้องค์อาจจะไม่ได้อรรถรสหลายคนบอกเอ๊ะก็พูดแค่นี้หรืออะไรยังไงเดี๋ยวมีคลิปให้ดูด้วยครับกูคิดว่า300ไม่มีจังเลยไม่มี300ไม่มีไปตลาดหน้าแถวบ้านเลยแล้วก็เสี่ยงเอาลูกไหนเป็นซังลูกไหนจืดลูกไหนเปรี้ยวเสี่ยงเอาอยู่แบบอัตภาพตามหน้าตาเนาะอย่าพยายามตะเกียกตะกายหน้าตาชาติกำเนิดเธอเป็นอย่างไรเธออยู่แบบนั้นอยู่ตามอัตภาพบางคนมีเงินแต่ชนิยมไม่มีก็เสียเปล่าบางคนมีไม่มีเงินหน้าก็แย่รสนิยมไม่ดีอย่างมึงตามอัตภาพเหลือมาหาว่าบูลลี่อีกเหลือมาหาว่าบูลลี่อันนี้มันผลไม้ของคนปังคนจัดคนรวยคนเก๋ส้มสีทองส้มแคลิฟอร์เนียส้มนอกส้มกระหลังดูแบบอัตภาพตามหน้าตาเนาะอย่าพยายามตะเกียกตะกายหน้าตาชาติกำเนิดเธอเป็นอย่างไรเธออยู่แบบนั้นอ่ะเนี่ยนะครับก็นั่นแหละฮะมีการพูดถึงเรื่องของรสนิยมเรื่องของเงินเรื่องของเขาเรียกว่าหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นดราม่าขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งที่หลายคนเพราะว่าทำไมพูดแบบนี้มันเป็นการแบบดูถูกคนดูหรือเปล่าหรือว่าเป็นการดูถูกของคนที่เป็นลูกค้าที่เขาตั้งใจซื้อหรือเปล่าทำไมเพราะมีสิทธิ์จะพูดคนดูพิมพ์ริพายเขาไม่ได้มาดูความสวยงามคนดูพิมพ์ริพายเขาไม่ได้ดูพิมพ์ริพายพูดเพราะพิมพ์ริพายก็เคยให้สัมภาษณ์แล้วตอนพูดเพราะไม่มีคนดูเลยแต่ด่าขึ้น IE ขึ้นอวัยวะเพศคนดูเป็นแสนเขาขายความเรียวเขาขายความเป็นตัวเขาคุณต้องรับไม่ได้ถ้าคุณไม่ชอบเขาคุณก็ไม่ต้องดูแต่ถ้าเกิดคุณชอบคุณก็ดูต่อไปจบแค่นั้นค่ะเพราะพี่เต๋าเนี่ยดูตั้งแต่พิมพ์ริพายยังไม่ดังค่ะนะคะเขาบอกเลยว่าสมัยก่อนเขาขายของอ่ะเขาพูดเพราะเขาเป็นคนพูดเพราะนะคะเพราะเขามีลูกด้วยเขาพูดเพราะมากไม่มีคนซื้อของเขาเลยขายไม่ได้แต่พอเริ่มเขาด่าลูกค้าพูดหยาบด่าลูกค้าแล้วก็พูดหยาบคนเริ่มเข้ามาดูจากพันเป็นหมื่นจากหมื่นเป็นแสนเพ
ราะฉะนั้นเนี่ยคุณดูเขาก็คือคุณต้องดูความเป็นตัวเขาคุณดูความเรียวเหมือนอมไปดูหนังเนี่ยอมชอบดูหนังทริลเลอร์สยองขวัญอย่างเงี้ยแต่หนังอันนั้นกลับกลายเป็นหนังรักโรแมนติกอย่างเงี้ยอมลุกขึ้นไหมอ่ะอมก็ลุกขึ้นเหมือนพี่อย่างเงี้ยพี่ชอบดูหนังแอดเวนเจอร์ประจนภัยอะไรอย่างเงี้ยแต่ดูไปแล้วมันเป็นกันหนังสารคดีอ่ะมันไม่ใช่ตัวพี่ก็ลุกขึ้นเหมือนกันค่ะถ้าไม่ใช่ตัวคุณก็เปลี่ยนแต่ถ้าเกิดคุณชอบที่จะดูแล้วก็ขำเวลาเขาพูดเนี่ยคุณก็ดูต่อไปแต่คุณก็ดูไอ้ที่ดูลูกค่ะไม่ต้องเข้าไปดูค่ะเพราะเขาขายความเป็นตัวเขาก็ขายความเรียวเขาไม่ได้ทำรายการทีวีนะคะเขาอยู่ในโลกออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยใครดูก็ได้ใครไม่ดูก็เปลี่ยนช่องครับแต่ประเด็นนี้มันก็ถูกพูดถึงเยอะเหมือนกันแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือประเด็นกล่องสุ่มก่อนหน้านั้นเนี่ยนะฮะคนในทวิตก็ขึ้นมาทวิตเพิ่มเติมอีกบอกว่าเรื่องการแจกกล่องสุ่มแล้วได้รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับปรากฏว่าได้จริงนะแต่ได้แค่กุญแจป่านนี้แล้วรถยังไม่ได้เลยนะไม่รู้ว่าจะยังไงนะครับใจเย็นได้กุญแจรถแล้วก็อุ่นใจไปแล้ว 50% ใจเย็นๆลูกเอ้ยแล้วรถไปไหนฮะมันไม่มารอแป๊บนึงมันไม่ใช่คันเดียวสมัยก่อนเนี่ยฉันจะบอกอะไรให้นะเธอทันไอ้สติ๊กเกอร์ที่ติดในหนังสือไหมตอนเด็กๆอ่ะเวลาเราซื้อขนมโดเรมอนอ่ะมันจะมีสติ๊กเกอร์ติดให้เป็นรูปภาพอ่ะแล้วเราก็จะไปเล่นตบเล่นเป่าเล่นเขี่ยจะเกิดทันหรือเปล่าไม่ไม่ทันใช่ไหมรันทันไหมทันน้องเนี่ยน้องชายเนี่ยสะสมมาได้ประมาณ20เล่ม ถ้าได้ประมาณ30ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าทำผิดขออภัย30เล่มจะได้เกม Family เมื่อยุคประมาณ30กว่าปีที่แล้วไอ้ Family Game อ่ะพวกเกม Mario อ่ะไปเล่นได้เครื่องนึงของเราได้20เล่มแล้วก็ไม่รู้ว่าน้องไปขโมยของใครมาบ้าง มันก็ได้รถบังคับวิทยุโอมส่งไปตามที่อยู่ที่เขาบอกส่งไปประมาณเดือนหนึ่งอ่ะเดือนครึ่งอ่ะพอถึงได้ส่งรถกลับมาจะเย็นๆได้กุญแจรถแล้วคุณก็สบายใจแล้วเขายังไงก็ต้องให้คุณจัดช้าก็ต้องรอเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์มันไม่ใช่รถบังคับวิทยุที่จะส่งทางไปรษณีย์ได้โอ้จะเย็นๆคุณได้มาแล้วอย่างนั้นนะคุณ 50% แล้วถ้าเขาไม่ให้คุณน่ะคุณร้องเลยแล้วคุณก็ถามเขาสิว่าเมื่อไหร่จะได้แล้วคุณไม่ถามแล้วคุณเอาไปโพสต์ประจานเขาก็ไม่ได้คุณอย่าลืมมอเตอร์ไซค์เนี่ยหนักนะพี่จะส่งมอเตอร์ไซค์กลับต่างจังหวัดอ่ะยังต้องไปทางรถไฟเลยเสียค่าส่งต่างหากนู่นนี่นั่นแล้วเขาก็ไม่ดูแลดีด้วยพี่เคยส่งมาแล้วเพราะฉะนั้นใจเย็นๆได้กุญแจแล้วก็ดีใจไปเถอะไม่ใช่ได้จะได้ปั๊บมันไม่ใช่จับเลขแล้วก็ได้ตังค์พันหนึ่งจับแล้วก็ได้เหล้าเลยจับแล้วก็ได้พัดลมเลยมันไม่ใช่ถ้าอยากจะได้อยากจะไปงานกาชาดค่ะส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นของคุณไอตาเนี่ยนะครับสิ่งที่เขาพูดออกมาเนี่ยเขาก็หลายคนก็บอกว่ายังไม่ได้มีการขอโทษเพราะว่าคุณพิมพ์ริพายก็ออกมาพูดแล้วว่าเขาเนี่ยจะไม่ขอโทษอะไรประมาณนี้เพราะคนในทวิตก็มาทวิตว่าที่เขายังไม่ขอโทษเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยขอโทษมาเยอะแล้วแล้วก็มีภาพนี้ขึ้นมาดูซิว่ากรณีที่คุณพิมพ์ริพายเคยพูดว่าจะไม่ขอโทษไม่ขอโทษไม่ขอโทษคนท้ายก็ต้องมากราบสวยๆขอโทษเนี่ยมีประเด็นอะไรบ้าง1น้ำหอมปลอม2ส่งของช้า3ด่าคุณทักษิณ4อะไรเปิดภาพใหญ่ได้ไม่มองไม่เห็นเลยนะ อ๋อเรื่องคลินิกจ้างหมอปลอมนะฮะแล้วก็5เนี่ยนะครับเรานี่ขึ้นลานะฮะแล้วก็กล่องสุ่มไม่ใช่กล่องสั่งเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นประเด็นเหมือนกันหมดเลยที่ปึ่งปึ่งมาแรง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 เสร็จแล้วก็ฟูต่อมาขอโทษคนก็บอกว่าอ๋อตอนนี้ยังไม่ขอโทษก็รอไปก่อนนะฮะนะคะเออนั่นแหละอะไรก็แล้วแต่เนี่ยการทำธุรกิจของยิ่งขายดีมันยิ่งส่งช้าพี่เต๋าเข้าใจตรงนี้นะคะของบางทีเนี่ยเราไปเห่อตามคนมันเป็นแฟชั่นเราเห่อตามเขาเองเราสั่งกล่องสุ่มเองแล้วเห็นว่าข้างบ้านได้มอเตอร์ไซค์กูต้องได้รถมอเตอร์ไซค์ด้วยมันไม่ใช่มันชื่อกล่องสุ่มไม่ใช่กล่องไม่ใช่จะได้มอเตอร์ไซค์ทุกคันคุณอาจจะได้เป็นเซตเครื่องสำอางหรืออะไรของคุณก็ได้แต่เมื่อเราเห็นข้างบ้านได้คนนั้นได้เพชรคนนี้ได้เงินคนนี้ได้มอเตอร์ไซค์เฮ้ยกูต้องได้จากต้องความคาดหวังของมนุษย์ไงเสียเงินเท่ากันกูต้องได้เหมือนคน3คนนี้แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยพอเปิดออกมาไม่ใช่เนี่ยมันไม่ใช่นู่นนี่นั่นก็เสียเงินไปเล่นกับเขาทำไมล่ะเออเขาบอกแล้วว่ากล่องสุ่มคำว่าสุ่มก็คือการเสี่ยงการเสี่ยงโชคเหมือนคุณซื้อหวยอย่างเงี้ยคุณซื้อใบเดียวถูกรางวัลที่1กับอีกคนนึงซื้อ20 30ใบไม่ถูกสักรางวัลนึงอ่ะมันก็มีคุณต้องเข้าใจด้วยไม่ใช่จะเอาแบบถ้าไม่ใช่นี่ได้มอเตอร์ไซค์ฉันจะเอาไปด่าในโลกทวิตเตอร์ฉันต้องเอาไปด่าใน Facebook
โอ้ยเอาใจกันไม่ถูกกับคุณขาปวดหัวค่ะมันคือกล่องสุ่มถ้าถามว่าจะให้พี่ไปซื้อไหมพี่ไม่ซื้อเพราะกลัวสุ่มแล้วกูไม่ได้แล้วคุณเสียดายเงินถ้าคุณเสียดายเงินคุณก็ไม่ต้องไปซื้อเขาคุณก็ไม่ต้องไปดูเขาเออแต่ถ้าเกิดคุณมีความสุขว่ากล่องสุ่มอะไรก็ได้มันเป็นการเสี่ยงได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้าค่อยสุ่มใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะมันเหมือนการเล่นเก้าอี้ดนตรีนะคะมันจะมีในวงเนี่ยมันก็จะมีแค่คนเดียวที่ชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องทำใจไม่ใช่คุณจะเอาได้ให้ได้แล้วเวลาคุณซื้อหวยไม่ถูกซื้อมา50งวด60งวดคุณไม่ซื้อคุณไม่เคยถูกแม้แต่เลขเดียวทำไมคุณไม่เห็นบ่นรัฐบาลบ้างอ่ะมันก็บ่นนะก็แค่บ่นคุณไม่เคยออกมาด่าแบบอย่างเงี้ยเออคุณซื้อกันเป็น 3-4-5 หมื่นพี่เห็นเด็กในออฟฟิศอ่ะ 60,000-70,000 อ่ะซื้อไม่ถูกสักตัวนึงอ่ะไม่เห็นบ่นอะไรเลยด่าคำเดียวช้างจุดๆๆแล้วก็แค่นั้นเพราะว่ามันเป็นการสุ่มการเสี่ยงมันเป็นการเสี่ยงโชคมาอะไรอ่ะโอ้ยเห็นคนนั้นได้คนนี้ได้ก็นึกว่าตัวเองจะได้ด้วยปัญญาอ่อนนั่นแหละครับก็นั่นแหละเป็นประเด็นไปเดี๋ยวว่าจะมีความคืบหน้าหรือว่าจะมีเป็นอะไรที่ทำซื้อยังกล่องสุ่มไม่ได้ซื้อเราไม่ซื้อเนาะกล่องสุ่มอะไรอ่ะของพิมพ์ริพายอ่ะอ๋อของคุณพิมพ์ริพายไม่ได้ซื้อแต่เคยเรามันแพงเพราะว่าเราซื้อกล่องสุ่มอมเคยซื้อกล่องสุ่มอย่างอื่นกลุ่มพวกขนมใช่ไหมไม่ไม่เป็นพวกพวกเกี่ยวคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยได้ไหมก็ได้ก็ได้ปกติเลยก็ได้ปกติอมเสียเงินไปตอนนั้น1,500แล้วได้อะไรบ้างก็ได้อุปกรณ์หูฟังพวกซอฟต์แวร์ต่างๆอ่ะมันโอเคถือว่าโอเคเพราะว่าเราเดี๋ยวนี้มาทำกันเยอะเนาะโอ้ยมีทุกสาขาอาชีพอ่ะตอนนี้กระทงกระเทยลูกสาวทำกันหมดแล้วกล่องสุ่มเนี่ยนะคะทั้งหมดไม่ใช่แค่ของกินเดียวคุณต้องเข้าใจว่ามันคือสุ่มเสี่ยงเหมือนคุณซื้อหวยอ่ะมันไม่ใช่ทุกคนจะถูกทุกคนซื้อมา10ใบอาจจะไม่มีสักใบถูกก็ได้ซื้อมา50ใบอาจจะมีใบนึงถูกก็ได้ซื้อมา100ใบไม่ถูกสักใบก็มีมันคือกล่องสุ่มฉันฟังฉันยังเข้าใจคำว่ากล่องสุ่มเลยอ๋อมันสุ่มขึ้นมาว่าใครจะได้หรือไม่ได้ได้ทุกคนแต่จะได้ดีได้น้อยอะไรก็ว่ากันไปนั่นแหละไม่ใช่ไปคาดหวังกูต้องได้มอเตอร์ไซค์เหมือนคนข้างบ้านอย่างนี้โอ้อันนั้นเพ้อประสาทแล้วก็เอาเขาไปด่าอย่างเงี้ยพี่ว่ามันไม่โอเคนะพี่ว่าประสาทหรือถ้าเกิดของเขาไม่ดีจริงๆขึ้นราอันนั้นร้องเรียนได้หรือถ้าเกิดของเขาไม่ได้มาตรฐานจริงๆหรือหมดอายุอันนั้นก็ร้องเรียนได้แต่ประเภทอยากจะได้มอเตอร์ไซค์ด้วยแล้วก็อยากจะได้เพชรอยากจะได้เงินสดเหมือนกับข้างบ้านหรือเหมือนกับพี่คนนั้นเหมือนกับน้องคนนี้แล้วคุณก็ไปซื้อสั่งเหมือนเขาแล้วคุณไม่ได้เพราะคุณไม่ได้คุณด่าเขาอันนั้นพี่ว่ามันไม่โอเคคุณเสี่ยงโชคไม่ได้คุณไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคเอาเงินไปซื้อเลยดีกว่าจบถูกต้องเอาเงินไปซื้อเลยนะคุณก็เก็บเงินไว้กินดีกว่านะคะนะครับเอาละครับเรามาต่อนี่ดีกว่าครับทำให้โลกโซเชียลเนี่ยฮือฮากันเลยทีเดียวสำหรับเจ๊กุ้งหรือว่าแม่กุ้งครับคุณแม่ของพระเอกหนุ่มเกรทวรินทร์ครับที่ออกมาประกาศหาแฟนให้กับลูกชายแล้วต้องหาอีกแล้วรุ่นนี้แถมยังเตรียมรับขวัญว่าลูกสะใภ้ใครได้มาเป็นเนี่ยด้วยทองคำจัดเต็มคอลเลกชันใหญ่ชุดใหญ่ไฟกระพริบน้ำหนัก40บาทงานนี้เลยมีสาวๆเตรียมสมัครกันเพียบเลยครับล่าสุดก็มีคนมาสมัครมากมายครับกรอกใบสมัครกันเยอะแยะเลยนะฮะไม่คาดหวังอะไรทั้งสิ้นแต่บอกว่าขอสมัครไว้ก่อนนะสาวเล็กสาวใหญ่สาวแท้สาวเทียมขอสมัครไว้ก่อนอีกหนึ่งคนที่ลงสมัครเหมือนกันก็คุณแม่นักแสดงสาวอย่างแจ็คกี้นะฮะก็ขอประกาศลงสนามเข้าชิงตำแหน่งว่าที่ลูกสะใภ้ของคุณแม่กุ้งด้วยออกมาโพสต์คลิปใน TikTok ว่าผู้เข้าประกวดลงสนามค่ะฝากถึงแม่กุ้งห้างทองหวังเงินกุ้งเอ๋ยกุ้งเงินไทยค่ะแม่ห้างทองหวังเงินไทยแฮชแท็กนี้บอกว่าเอาล่ะคนนี้ใครจะสู้ได้เดี๋ยวมีคลิปให้ดูลองไปดูคลิปนิดนึงครับผู้เข้าประกวดหมายเลข375ชื่อว่าแจ็คกี้ชาคลินมูนสัดส่วน32 25 35.5มีชีวิตมาแล้ว28ปีค่ะปกติเป็นคนชอบขายของมากๆไม่ว่าจะเป็นร้านอะไรก็คือขายได้หมดเลยค่ะถนัดในเรื่องของการขายอย่างยิ่งและปกติก็เป็นคนที่ชอบใส่ทองแบบนี้มากๆอยู่แล้วก็เลยวอนแม่พิจารณาด้วยนะคะขอบคุณค่ะแม่กุ้งอันนี้ผู้หญิงหรือกระเทยแจ็คกี้ไม่รู้จักเหรอไม่รู้จักอ้าวฉันไม่จำเป็นต้องรู้จักทุกคนอ้าวแม่ไม่รู้จักแม่ก็ไม่ต้องไปถามว่าฉันก็ถามผู้หญิงหรือกระเทยฉันถามเธอเป็นผู้หญิงแม่ฟังเสียงไม่รู้ไงโอ้ยโอมเออทำไมอ่ะกูอยู่กับกระเทยมากระเทยเสียงเป็นน้องมีเยอะแยะมากมายอันนี้แจ็คกี้ไงนักแสดงช่อง3ไงเพื่อนกูฮัลโหลค่ะว่าไงคะอันนั้นเขาแอปนี่ก็ไม่ได้แอปเออก็นี่เสียงเหมือนกระเทยแสดงว่าแจ็คกี้มีเพื่อนเป็นกระเทยเยอะจะหลีดเขาได้เลยจะหลีดคือกระเทยเขามาสายฮา
คุณแจ็คกี้เนี่ยพี่ว่านะมาร์เก็ตติ้งก็ป่ะเนี่ยอะไรนะมาร์เก็ตติ้งจะมาร์เก็ตติ้งมาอะไรก็มันเป็นกระแสตอนนี้ไงเออเขาก็นั่นแหละงานนี้ก็มีทั้งเพื่อนดาราและแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์โอ้โหเยอะแยะมากมายเลยบางคนบอกอ่ะเลยดันให้เป็นซอกับประเด็นทีเดียวนะฮะสะใภ้ลมสับนะฮะต้องปังโป๊ะสับให้คุณแม่กุ้งเห็นสักทีหนึ่งนะฮะเพราะว่าตอนนี้ทองราคาขึ้นนะทองราคาเมื่อเช้าทองราคาขึ้นนะคะทองราคาขึ้นเมื่อเช้าอ่ะคนเอาไปขายกันเยอะนะคะเขาเป็นบ้านก็อยู่เพชรบูรณ์เนี่ยลมสักลมสักเออเพชรบูรณ์พี่ว่าไม่ต้องหาหรอกคุณแม่เขาไม่บอกคุณแม่หรือเปล่าว่าเขาคบใครเท่าที่รู้มาเก๊เขาเงียบๆนะก็อยากจะให้มีเปิดตัวไงคุณแม่ก็บอกถ้าก็เปิดตัวสิจะได้40บาทเลยละทองเนี่ยคนบางคนเนี่ยนะไม่เกี่ยวกับเกรทนะคะคนผู้ชายบางคนเนี่ยเขาชอบอยู่ลักษณะแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วเขาจะไม่บอกแม่บอกพ่อเลยไงไม่บอกเขาแม่ไม่ใช่ทหารตำรวจที่เขาจะไปรายงานทุกเรื่องโอ้กูมีผัวกูไม่ต้องไปบอกแม่กูทุกเรื่องนี่ไม่บางทีแม่เขาก็ถามไงเราแม่ก็ไม่ถามเขาปฏิเสธไปคนบางคนเนี่ยมีแล้วแต่ไม่บอกหรือคบไว้หลายคนก็ไม่บอกหรือไม่มีก็ไม่บอกมันแล้วแต่ว่าลูกเขาจะบอกหรือไม่บอกพ่อแม่ฉันก็ไม่เคยถามฉันว่าฉันคบอยู่กับใครเขาไม่เคยถามพ่อแม่บางคนเขาก็ถามบางลูกบางคนก็โกหกลูกบางคนก็ไม่บอกลูกบางคนก็เลี่ยงที่จะไม่ตอบเพราะคบหลายคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กสมัยเนี้ยนิยมที่จะอยู่เป็นโสดคนเดียวและเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวจากผลการวิจัยของเมืองจีนคนมีเงินเดือนสูงจบปริญญาสูงปริญญาตรีขึ้นไปมีเงินเลี้ยงตัวเองได้อยู่เป็นโสดกันหมดอยู่เป็นโสดกันหมดเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวกันหมดคนไทยก็เหมือนกันเงินเดือนสูง 50,000 ถึง 100,000 200,000 ไม่มีแฟนแต่มีคนคุยแล้วก็อยู่บ้านเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวบางคนจบปริญญาเอกเพื่อนพี่เต๋าเยอะแยะเรียนจบปริญญาโทปริญญาเอกอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอยู่แยกออกมาอยู่คนเดียวที่คอนโดบ้างซื้อบ้านบ้างแต่ก็ยังมีพ่อมีแม่อยู่ด้วยมันแล้วแต่คนปัจจุบันเนี้ยคนแต่งงานก็น้อยลงคนแต่งงานกันน้อยลงคนชอบที่จะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวมันมีความสุขมันมีความเป็นตัวของตัวเองอยากจะกินอะไรก็กินอยากจะไปไหนก็ไปแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่เขามีคู่เนี่ยเขาไม่มีความสุขถึงแม้อยู่คนเดียวมันก็จะอาจจะไม่ได้มีแรงปะทะจากคู่ของเราเยอะมากสักเท่าไหร่ไม่ต้องมีเรื่องมาให้ปวดหัวมากสักเท่าไหร่แต่บางคนเนี่ยอยู่เป็นคู่เขาก็มีความสุขได้มีลูกเขาก็มีความสุขได้แต่บางคนสามีเป็นคนเจ้าเสน่ห์แฟนเป็นคนเจ้าชู้ลูกก็สร้างปัญหาเยอะเขาก็บอกว่าทำไมกูไม่อยู่คนเดียวตั้งแต่แรกนั่นแหละมันแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนแต่ณปัจจุบันคนนิยมอยู่คนเดียวกันแล้วใช่มันก็สบายใจเนาะโดยเฉพาะผู้หญิงมีเงินรวยสวยด้วยนะครบมีรถมีคอนโดเงินเดือนสูงอยู่คนเดียวเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเขาปวดหัวกินไปเรื่อยๆถ้าเหนื่อยก็หยุดคบไปเรื่อยๆถ้าเหนื่อยก็หยุดแต่ว่าจะให้เอามาแต่งองแต่งงานบางคนน่ะพอชั่วโมงบินมันสูงปั๊บเนี่ยผู้ชายมาคุยเสร็จปั๊บเนี่ยทีแรกมันก็จะตื่นเต้นพอคุยไปคุยมาแม่งทัศนคติไม่ได้มันเสียเวลามันเสียเวลาคุณผู้ชมเข้าใจไหมพอคุยไปคุยมาเฮ้ยมันคุยคนละเรื่องกับเราอ่ะมันคุยคนละเรื่องกันว่ะไม่ได้ว่ะรูปลักษณ์ผู้ชายอาจจะได้แต่พอคุยแล้วทัศนคติหลายอย่างไม่ได้ไม่ตรงกันก็เขาก็ไม่เอาเพราะว่าเขาถือว่าเขามีเงินแล้วการศึกษาเขาก็ดีมีบ้านมีรถมีคอนโดมีอสังหาทำไมฉันต้องไปอย่างนี้คุยไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวนี้เราแก่ช้าลงเพราะนวัตกรรมต่างๆเนี่ยมันทำให้เรายังหล่อยังสวยมันไม่เหมือนสมัยก่อนเมื่อประมาณ 30-40 ปีที่แล้วก็คือไปตามวัยต้องรีบต้องรีบหาผัวต้องรีบหาเดี๋ยวแก่แล้วหาไม่ได้เดี๋ยวขึ้นคานโอ้ยเนี่ยขึ้นคานนะเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมคุณทายอายุคนน่ะถูกไหมอ่ะคนบางคน 40-50 เราก็นึกว่าคนนี้อายุ30คนบางคนอายุ30จะ40เราก็นึกว่า20กว่าการออกกำลังกายการกินอาหารการบำรุงสัญญกรรมนวัตกรรมเยอะไปหมดเพียบกระชากอายุหมด
เขาก็เลยอายุเป็นเพียงตัวเลขสมัยก่อนเมื่อประมาณ 60-40 ปีที่แล้วเขาบอกอายุเป็นเพียงตัวเลขอันนี้เรื่องจริงครับเพราะคนเขาไม่นับอายุแล้วเพราะคนบางคนเนี่ยพอเลข4เลข3เนี่ยเขาลืมไปแล้วว่าเขาอายุเท่าไหร่อย่างกูก็ลืมไปแล้วกูอายุเท่าไหร่กูลืมจริงๆนะกูเฮ้ยอายุเท่าไหร่วะคุณผู้ชมจริงๆนะเพราะว่า1มันนวัตกรรมการบำรุงมันมาพร้อมหมดแล้วอ่ะมันไม่แก่แล้วอ่ะมันไม่แก่แล้วแล้วเดี๋ยวนี้40 50มันแต่งตัววัยรุ่นอยู่เลยอ่ะมันดูไม่ออกอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะต้องกลับมารักตัวเองให้มากก่อนที่จะไปรักคนอื่นนะฮะฝากไปด้วยนะสำหรับ 22HY คุณผู้ชมนะเป็นเซรั่มนะฮะไม่เหนียวไม่มันนะฮะแล้วก็ใช้ง่ายแห้งไวผู้ชายใช้ได้เลยผู้หญิงก็ใช้ดีนะคุณผู้ชมนะน้องๆ นักเรียนนักศึกษานะที่เป็นรอยดำรอยแดงต้องใช้เลยนะพี่เต๋อบอกเลยว่าไม่เหนียวไม่มันนะฮะเครื่องสำอางเซตเก่าคุณก็ไม่ต้องทิ้งคุณทานี้ไป5หยดเสร็จปั๊บเนี่ยคุณก็ทาของเก่าคุณทับไปได้เลยนะคุณตื่นเช้าขึ้นมาคุณล้างหน้าคุณจะรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของหน้าคุณว่าเออเซรั่มกับครีมมันคนละเรื่องกันเลยนะฮะวันนี้มาโปรโมชั่นหลักร้อยฮะวันนี้ครับข้างกล่องราคา1เอา1ขวดก่อนขนาด30 ml ขวดใหญ่มากนะคุณผู้ชมนะราคาปกตินะ590บาทแต่เจ้าของบอกว่าไม่ขายครับมารายการนี้ลดเหลือ1ขวด390บาทเท่านั้นและมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยจ่าย5ได้ถึง6คุณซื้อ5แถมไปอีก1เลยนะครับราคาเพียง 1,950 บาทเท่านั้นใครสนใจนี่เลยครับเบอร์ด้านล่างขึ้นแล้วครับ08046284 55หรือที่ line@2022hy นั่นเองจ้าพักกันสักครู่นึงก่อนครับครับ